ในวิสิทธิ์จากการที่เข้าไปติดตามวันนี้ไปตั้งแต่ช่วงเช้ารอเฝ้าการแถลงข่าวของหลวงตาจันส่วนกระทั่งไปพบว่าหลวงพ่อท่านให้สัมภาษณ์กับทางสื่อต่างชาติด้วยได้ฟังคำตอบได้เห็นลักษณะท่าทางในการพูดคุยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยคุณคิดว่าสิ่งที่ออกมาภาพข่าวที่ทุกคนเข้าใจจากหน้าสื่อที่มีการนำเสนอออกไปกับสิ่งที่คุณไปสัมผัสมาวันนี้มีอะไรบ้างที่มันแตกต่างกันคะมันมีมิติในเชิงความสงสารเพราะว่าทุกคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันเพราะเสือที่ไปอยู่ที่สถานีเขาสนที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยแล้วก็เขาประทับช้างเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แบบเปิดเหมือนวัดหลวงตาจันที่ไม่เห็นก็เห็นเสือเดินกันอยู่ในวัดแบบไม่มีกรงธรรมดาเลยไม่มีกรงคือเดินกันกว้างๆอย่างที่เราไปมาเนี่ยทั้งวัวทั้งควายเราจะเห็นว่ามันเดินกันแบบว่าไม่มีกรงอะไรไม่มีการควบคุมแต่พอเสือเหล่านี้ต้องย้ายไปอยู่ในสถานที่ของรัฐที่จัดไว้ให้มันก็ต้องไปอยู่ในกรงมันก็เลยทำให้เราไปดูคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งอีกมุมมองนึงเขาอาจจะสงสารก็ได้ว่าเนี่ยตอนแรกมันก็อยู่ที่วัดของมันดีๆอยู่แล้วนะแต่พอย้ายไปอยู่กับกรมอุทยานเนี่ยต้องไปถูกขังกรงเอาไว้แต่มันก็จะมีเหตุผลในเชิงมิติเชิงการค้าสัตว์ป่าการทรมานสัตว์ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่มันมีหลักฐานว่ามันมีการดองมีหนังเสือมีอะไรที่เราพบเนี่ยมันก็หมายความว่าเสือเหล่านี้มันมาได้ยังไงถ้ามันไม่ตายเองตามธรรมชาติหรือว่าถ้าตายแล้วเนี่ยทำไมไม่แจ้งกรมอุทยานว่าเนี่ยมีเสือตายนะมันมีอะไรซ่อนเร้นไปมากกว่านั้นแล้วจำนวนเสือเนี่ยก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยว่ามันหายไปเท่าไหร่มีการขนไปขายที่อื่นหรือไม่ตรงนี้ก็เลยทำให้ทางอุทยานก็ต้องเข้ามาตรวจสอบเพราะว่ามันก็เป็นช่องโหว่เหมือนกันที่จะทำให้เกิดกระบวนการค้าสัตว์ป่าภายในวัดซึ่งตรวจสอบได้ยาก